การก่อสร้างถนนพระราม2มีอยู่10สัญญาระยะเวลาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ถึงมกราคม2568และได้รับการขยายสัญญาเนื่องจากโควิดไปถึงเดือนมิถุนายน68ขณะนี้ช้ากว่าสัญญาประมาณ 10% ตามแผนนะครับจะต้องได้ 50% แต่ตอนนี้ได้เพียง 40% ปัญหาล่าช้าเกิดจากผู้รับเหมาได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินทางสถาบันการเงินไม่ปล่อยให้นะครับและอีกสาเหตุนะครับที่ทับช้านะครับทางกรมทางหลวงได้ให้ผู้ก่อสร้างทำงานในบางครั้งเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าทำตอนกลางวันนะครับจะทำให้เกิดรถติดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมได้มีการสั่งการพิธีกรมทางหลวงตามที่ท่านสื่อมวลชนอาจจะพอรู้ว่าตอนนี้เราจะทำสมุดพกสำหรับตัดคะแนนผู้รับเหมาแต่ละรายว่าถ้าเกิดมีการล่าช้าเนี่ยจะตัดจำนวนคะแนนกี่คะแนนตอนนี้ทำหลักการอยู่นะครับถ้าตัดถึงจำนวนนึงแล้วเราก็จะแบ็คลิสต์ไม่ให้ทางผู้รับเหมานั้นไปประมูลงานต่อไปซึ่งผมเชื่อถ้าเราทำอย่างนี้ก็จะการกระตุ้นให้ผู้รับเหมาจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทีนี้ทำไมปัญหาของพระราม2ที่มีการก่อสร้างตลอดเวลาจนมีการพูดกันว่าขอโทษนะครับที่บอกว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโคตรนะครับสืบเนื่องมาจากที่ผ่านมานะครับการขยายถนนจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับเมื่อมีรถติดก็จะขยายอย่างพระราม2ก็ขยายตามไหลทางพอติดเพิ่มก็ไปสร้างบนถนนลอยฟ้าเนี่ยนะครับจะยกระดับเนี่ยจะไปลงที่จะเสร็จสิ้นแล้วจะไปลงที่บ้านแพ้วนะครับแล้วอธิบดีกรมถึงว่าจากบ้านแพ้วไปถึงวังมะนาวนะครับรถไม่ติดแล้วผมก็บอกงั้นจะต้องรอให้มันติดก่อนหรือไงเพราะฉะนั้นถึงได้ตอนนี้ผมก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงไปศึกษาว่าเราจะมีการเริ่มก่อสร้างแต่เราจะทำบนในระดับพื้นนะครับโดยมีคอนโทรลแอสเซสซึ่งระดับพื้นก็จะทำให้ราคาถูกลงหน่อยก็จะไปเพราะฉะนั้นจากนี้ก็จะไปที่วังมะนาวนะครับแต่จากวังมะนาวเนี่ยถ้าเส้นปกติเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปทางเพชรบุรีซึ่งทางถมเพชรบุรีก็ไหลทางแคบก็จะเกิดปัญหาเช่นกันในขณะนี้ทางการทางพิเศษมีการสร้างโครงการที่จะสร้างจากทางสร้างจากนครปฐมไปที่ชะอำเพราะฉะนั้นช่วงวังมะนาวเนี่ยผมก็ให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยสร้างถนนไปเชื่อมต่อกับถนนการทางพิเศษที่วังมะนาวเมื่อไปอย่างนั้นเราก็จะวิ่งไปถึงชะอำเลยนะครับพอถึงชะอำจากชะอำไปหัวหินอีกนิดเดียวรถก็ไม่น่าติดผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้ตามนี้นะครับในอนาคตหลังจากสิ่งที่ผมให้นโยบายทำเสร็จไปถึงหัวหินเนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมง